หัวข้อ1.8นะครับ heat transfer การถ่ายเทความร้อนนะครับความร้อนจะเคลื่อนที่นะครับจากวัตถุที่ร้อนกว่านะครับไปยังวัตถุที่เย็นกว่านะครับแล้วก็สามารถเป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ย3วิธีนะครับนะดังนี้นะครับ1ก็คือคอนดักชันนะครับการนำความร้อนอันนี้ก็คือจากวัตถุชิ้นหนึ่งนะครับก็คือเป็นการถ่ายเทความร้อนโดยตรงเลยจากวัตถุชิ้นหนึ่งซึ่งสัมผัสกับวัตถุอีกชิ้นหนึ่งนะครับหรือว่าผ่านมวลที่มีความต่อเนื่องกันวรรคแรกเนี่ยมันชัดเจนใช่ไหมวัตถุสัมผัสกันความร้อนถ่ายจากชิ้นที่ร้อนไปยังชิ้นที่เย็นกว่าใช่ไหมครับผ่านมวลที่มีความต่อเนื่องกันก็เช่นนึกถึงเรื่องอะไรดีก็เอาอันนี้เอาเรื่องนี้แล้วกันนึกถึงโฟมอ่ะรู้จักโฟมใช่ไหมเนื้อโฟมจริงๆเนี่ยที่มันเป็นฉนวนเพราะว่าเนื้อมวลมันไม่ต่อเนื่องนึกออกไหมครับถ้าเราดูไอโฟมขาวๆที่เราเห็นนะเราจะเห็นว่ามันเป็นเม็ดเม็ดเม็ดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับมันจะเป็นเม็ดเล็กๆเล็กๆอย่างเงี้ยทีเนี้ยเวลาเราดูขยายดูเนี่ยอย่างความร้อนสมมติมาแตะที่ด้านหนึ่งใช่ไหมความร้อนสมมติเข้ามาที่ด้านหนึ่งมันก็ผ่านไอตัวเนื้อเม็ดโฟมใช่ไหมใหม่ด้านหนึ่งเอาเม็ดนี้ดีกว่าสมมติความร้อนมาถึงด้านนี้นะครับความร้อนมาถึงด้านนี้มันก็คอนดักผ่านเม็ดโฟมใช่ไหมครับแต่ว่าพอมันกําลังจะไปต่อเนี่ยมันไม่ได้มันสะดุดช่องว่างอากาศนะครับอย่างนี้ก็คือไม่ใช่ continuous mass ใช่ไหมนั้นมันก็เลยมีคืออย่างเม็ดที่มันติดกันเนี้ยโอเคมันก็คงถ่ายทอดผ่านข้ามไปแต่ละเม็ดใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเม็ดนี้เนี่ยมาถ่ายคอนดักไปเสร็จปุ๊บแล้วมันก็เจอช่องว่างอากาศมันก็ไปต่อไม่ได้เงี้ยให้คำว่าคอนดักชันก็จะเกิดจังหวะที่ continuous mass เท่านั้นแต่ถ้าแบบมันขาดห่วงๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ continuous mass เพราะฉะนั้นความร้อนที่ถ่ายเทระหว่างช่วงนี้ก็ไม่ใช่คอนดักชันนะครับโอเคเนาะอารมณ์มันประมาณนี้สาเหตุที่แบบใยแก้วมาเป็นฉนวนได้ก็ทรงนี้เลยครับคือข้างในนี้แทนที่จะเป็นเม็ดใช่ไหมก็จะเป็นแก้วที่เป็นเส้นใยขดไปขดมาขดไปขดมาเนื้อมวลมันไม่ต่อเนื่องครับความร้อนวิ่งผ่านก็เดี๋ยวสะดุดช่องว่างอากาศเดี๋ยวก็สะดุดช่องว่างอากาศเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นฉนวนนะมันนําความร้อนไม่ดีอ่ะโหมดที่สองเป็นคอนเวคชันนะครับคือการพาความร้อนอันนี้ก็พาด้วยวิธีของความร้อนก็จะถ่ายเทด้วยวิธีการที่ความร้อนน่ะมันถูกนำพาไปโดยของไหลนะครับซึ่งพัดผ่านอยู่ระหว่างพื้นผิวหนึ่งกับอีกพื้นผิวหนึ่งเนาะเห็นไหมครับอันนี้คือการพาความร้อนเนาะของไหลนะฟลูอิดนะหมายถึงเป็นทั้งของเหลวและเป็นทั้งไอหรือก๊าซได้นะครับเห็นนะก็เป็นความร้อนที่พัดพาโดยของไหลนะจะเป็นของเหลวก็ได้เป็นก๊าซก็ได้นะครับแล้วเป็นการความร้อนที่ถ่ายเทระหว่างของไหลกับพื้นผิวนะครับโหมดที่สามเป็น radiation ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลื่นในย่านที่เป็น infrared นะครับแต่ว่าในย่านที่ตามองเห็นมันก็ถ่ายเทได้เหมือนกันนะครับเช่นรังสีอาทิตย์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องมีการคอนแทคคือไม่คือเป็นอิสระจากการสัมผัสก็คือไม่จำเป็นต้องสัมผัสกันแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีของไหลเป็นตัวกลางนะครับก็คือเป็นการถ่ายเทความร้อนระหว่างพื้นผิวกับพื้นผิวเลยผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในโดยเฉพาะในย่านที่เป็นอินฟราเรดนะครับอันนี้ก็เป็นฮีททรานสเฟอร์3โหมดหน้าถัดไปเป็นมอนเลียนะครับก็ข้ามไปเดี๋ยวเขาคงจะเริ่มมีตัวอย่างการคำนวณสำหรับ heat transfer แต่ละโหมดนะครับ